ลัคนาราศีกรกฎหลังดาวราหูย้ายพบทางสำเร็จนำไปสู่ความร่ำรวยแล้วจะได้มาจากช่องทางไหนคลิปนี้มีคำตอบเพราะเราจะดูเจาะลึกถึงพื้นดวงไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องบอกข่าวดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพราะที่ดาวราหูจะย้ายวันที่17ตุลาคมนี้ครับย้ายไปสถิตอยู่ในภพสุภะครับพบเป็นความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองปั้วปังอลังการอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และที่สำคัญอาจารย์ได้ทำคลิปหน้าปกแบบนี้ครับดูเจาะลึกตามวันเกิดครับฝากลิงก์ไว้มุมขวาบนใครยังไม่ได้ฟังแตะเข้าไปฟังกันได้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้ต่อครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาดูว่าจะได้สำเร็จจากช่องทางไหนก็คือดูดาวราหูตอนเกิดนั่นเองนะครับไปสถิตราศีอะไรพบอะไรได้ตำแหน่งอะไรนะครับและเอาความหมายของ2คลิปนี้มารวมกันเนี่ยจะเป็นความหมายแบบแม่นยำครับที่ช่องนี้มีให้อยู่ช่องเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับมาเริ่มต้นเลยนะครับที่ดาวราหูสถิตอยู่ราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมครับเลข8ราหูแสดงว่าของเดิมอยู่ในมุมที่ดีครับแล้วก็จรมาดีอีกแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยใครที่รออยู่นะครับทำอะไรยังไม่สำเร็จจากวันนี้ไปมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จยืนหนึ่งโด่งดังมีชื่อเสียงโดยเฉพาะในโลกออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วนำไปสู่โลกของความเป็นจริงก็จะยิ่งปังเข้าไปอีกนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ได้โกอินเตอร์ก็ได้นะครับเพราะราหูเดินมาจากภพมรณะไปสุภะเห็นไหมหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูพาเราเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่คือทางของเราเลยนะไปโฟกัสตามนี้ได้เลยหรือตั้งเป้าหมายได้เลยอยากทำอะไรมีมุมจะประสบความสำเร็จแล้วใช้สื่อออนไลน์มาช่วยเป็นเครื่องมือนะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีเมษตั้งแต่เกิดครับอันนี้นะครับมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคเลยนะครับยิ่งใหญ่ดุจราชินีครับ2 อยู่ในเรือนการงานครับแสดงว่าสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จเนี่ยให้เรารวยเนี่ยมาจากงานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำงานโฟกัสไปที่งานจะได้งานใหม่หรือขยับขยายธุรกิจใหม่หรืองานเดิมทำอยู่แล้วเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยดีงามได้หมดครับแต่ดาวราหูอยู่บ้านดาวอังคารเนี่ยต้องบอกเลยนะครับมันต้องได้มาด้วยความขยันต่อสู้วิริยะอุตสาหะเพียรพยายามครับไฟติ้งครับขยันครับเต็มที่ครับสุดแรงเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเทวีก็ผู้หญิงอีกคุยกับผู้หญิงหรือสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงก็จะโดดเด่นพาร่ำรวยได้มากเป็นพิเศษหรือผู้หญิงจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นทำไปเลยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือโฟกัสในเรื่องงานนะครับชาวราศีเมษนะใครมีดาวราหูตอนเกิดอยู่ตรงนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้และแถมเล่าได้ด้วยนะว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานเช่นใดบ้างนะครับต่อมาครับดาวราหูที่ราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ดีงามครับไปลอยอยู่ในภพราภะมาตั้งแต่เกิดราภะก็ต้องโฟกัสเรื่องการเสี่ยงโชคอันเนี้ยมีมุมที่จะได้อยู่ครับเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งอะไรอย่างเงี้ยพันธบัตรโอ้มีโชคมีลาภแบบพูดง่ายนะครับเสี่ยงโชคก็มีที่จะถูกมากขึ้นแต่ก็ต้องซื้อตอนกลางคืนซื้อผ่านโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับจะเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มรางวัลที่จะได้เม็ดเงินอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าไม่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก็แปลว่าหยิบจับอะไรเนี่ยจังหวะหลังที่เจ็ดตุลาคมไปแล้วเป็นเงินเป็นทองครับร่ำรวยเพราะพื้นดวงเดิมดีจรมาดีจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับดังนั้นให้เข้าใจตรงกันนะใครมีอยู่ตรงนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้จะเริ่มเห็นแล้วครับจะเริ่มแปลกแตกต่างจะยากขึ้นครับเพราะไปสถิตอยู่ในเรือนวินาศครับวินาศกว่าจะได้ต้องเหนื่อยต้องทำเป็น2เท่า3เท่า4เท่า5เท่าของคนที่ดาวราหูอยู่ตำแหน่งที่ผ่านมานะครับนะเหนื่อยก็ต้องทำนะเพราะว่าอยู่ในภพสุภะแปลว่าทำแล้วประสบความสำเร็จครับทำต่อลุยต่อครับแล้ววินาศแปลว่าอะไรแดนไกลครับต่างประเทศแก้ปัญหาครับแล้วก็ออนไลน์หรือไปทำให้เขาดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ปรึกษาคอนซัลท์อะไรอย่างเงี้ยไปทำเลยนะครับ
จะประสบความสำเร็จแต่ข้อแม้คือต้องยอมเหนื่อยยอมแลกกว่าคนอื่นครับเห็นไหมใครฟังถึงจะเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าแต่ละคนทำไมไม่เท่ากันนะครับดาวราหูที่ราศีกรกฎมันได้เกิดบ้างครับอันนี้ทับลัคนากรกฎเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอยู่ที่ตัวเราเลยจังหวะนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปมองหาคนอื่นตัวเราเองเนี่ยแหละแอคชั่นลงมือทำจะนำตนสู่ความสำเร็จชอบอะไรทำแบบนั้นจะยิ่งดียิ่งเจริญรุ่งเรืองเฮงปังปังเข้าเพียบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วราหูอยู่ในบ้านดาวจันทร์ครับดาวจันทร์เนี่ยหมายถึงเซอร์วิสบริการดูแลเอาใจครับแต่แล้วก็ความสำเร็จที่มาของความร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องดูแลคนอื่นด้วยเซอร์วิสรับใช้บริการคิดอย่างนี้นะห้ามนั่งหงิกนั่งงอนะไม่งั้นอดนะครับบอกเลยนะใครทำตามนี้ร่ำรวยอย่างแน่นอนครับต่อมาครับดาวราหูที่ราศีสิงห์ก็จะเกิดครับอันนี้เป็นรอในเรือนการเงินครับเพราะฉะนั้นเราเอาเงินไว้ก่อนแปลว่าจังหวะหลัง17ตุลาเนี่ยมีเกณฑ์จะร่ำรวยครับจากสิ่งที่เราทำอยู่นี่แหละหรือจะเปลี่ยนแปลงแล้วได้การเงินที่ดีขึ้นนะครับแสดงว่าเนี่ยมีเกณฑ์จะรวยได้เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าราหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมแล้วไปอยู่ในเรือนการเงินก็มีต้องหมุนเงินกันบ้างนะเพราะนั้นการร่ำรวยของเรามันต้องแลกมาด้วยการลงทุนต้องแลกมาด้วยการหมุนเงินต้องใช้เงินบ้างนะครับมากน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้สื่อออนไลน์ช่วยเนี่ยรับรองเลยใช้เงินน้อยครับนะเห็นไหมแล้วถามว่ามีเกณฑ์สำเร็จร่ำรวยไม่มีครับแล้วราหูอยู่บ้านดาวอาทิตย์เป็นอย่างไรครับก็ต้องไปติดต่อกับคนใหญ่ๆโตๆเลยคนระดับ CEO ระดับผู้บริหารเนี่ยไปดีลไปคุยครับจะทำให้เราได้เงินจะประสบความสำเร็จหรือ2ครับราหูอยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะต้องเดินทางครับไม่ค่อยได้อยู่กับที่เนี่ยก็ไปดีครับอย่าช้าขับรถไปเลยไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปเจรจาไปติดต่อได้หมดครับเดี๋ยวเงินทองก็จะมาครับนะโฟกัสตามนี้ได้เลยนะครับจะดีมากมากครับต่อมาดาวราหูสถิตราศีกันตั้งแต่เกิดครับอันนี้อยู่ในเรือนสหัสชะสหัสชะก็เพื่อนฝูงก็ได้ไปดีลไปเจรจากับเพื่อนไปคุยกันนะแต่เน้นให้ทำเองนะเหมือนได้วิธีดีๆมาจากเพื่อนแล้วเราก็ลงมือทำนะไม่ใช่ไปทำร่วมกับเพื่อนนะเพราะราหูอยู่ในเรือนเพื่อนแปลว่ามันจะทะเลาะกันนะครับแต่เอาวิธีการเทคนิคดีๆมาได้หรือเข้าสังคมได้พบคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆนำไปสู่ช่องทางใหม่ๆสู่ความร่ำรวยอันนี้ก็ได้หรือขับรถเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุยเจรจานะครับแต่ต้องทำให้ไวทำให้เร็วครับเพราะราหูไปอยู่บ้านดาวพุธที่เป็นบ้านคู่ศัตรูทำช้าอดกินนะครับไม่ได้แต่ถ้าทำไวปัญหาจะน้อยสำเร็จเร็วได้เงินเร็วแล้วก็คีปคอนเนคชั่นไปด้วยหรือทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆได้ลูกคงลูกค้าใหม่ๆผ่านโลกออนไลน์เพียบร่ำรวยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีตุลมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคฉลกฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโหอันนี้เดิมดีนะเป็นถึงราชาโชคผู้ชายให้โชคสินค้าเกี่ยวกับผู้ชายดีลกับผู้ชายเพศชายไว้จะเป็นต่อได้เครดิตดีจะพาร่ำรวยนะครับสองไปอยู่ในภพพันธุอีกแปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์โฟกัสเรื่องนี้เลยนะครับจะประสบความสำเร็จได้บ้านใหม่รถใหม่หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เราได้ดีหรือมือสองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับอันนี้คือบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากนะถ้าได้ก็ได้เยอะด้วยนะเพราะเป็นถึงราชาโชคคือยิ่งใหญ่แบบสุดๆครับลุยทางการนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีพิจิกมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดสุดปังสุดยิ่งใหญ่สูงส่งเป็นสง่าราศีนะครับเวลิมัดมากมายก็แปลว่าสำเร็จอย่างมากมายสำเร็จแบบถล่มทลายมากมายไก่กองพูดเลยมีได้แน่นะครับแล้วโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่ช่องทางใหม่ที่ใหญ่คือดวงนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆเราครับนั้นบอกเลยดวงนี้กำลังจะมาดีมาดีหรือออนไลน์ก็จะขายแบบถล่มทลายเอาได้อีกแล้วอยู่ในพวกปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าเป็นจ๊อบๆเคสๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆงานระยะสั้นครับทำให้ไวจบให้เร็วแล้วบวกกับความขยันเพราะอยู่บ้านดาวอังคารต้องกล้าแข่งขยันกล้าหาญจะได้กล้าเสียทำตัวให้แข็งแรงขยันเข้าไว้อันนี้รวยและรวยมากๆด้วยครับแหมยินดีด้วยนะใครมีดาวราหูอยู่นี่คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะว่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับต่อมาดาวราหูราศีธนูมันก็จะเกิดครับอันนี้ต้องบอกนะเป็นรออยู่ในภพอลิครับ
อาลีก็แปลว่าอะไรต้องแก้ปัญหาต้องฝ่าฟันต้องเหนื่อยต้องบุกเบิกต้องยากครับเห็นไหมคือไม่ใช่ไม่สำเร็จนะสำเร็จได้รวยได้ครับแต่ต้องแลกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะนะมากกว่าคนอื่นเป็น2เท่า3เท่า4เท่า5เท่าต้องทำนะครับแล้วจะดีแล้วไปทำในแนวที่มันแก้ปัญหาหรือเรียนอีกอย่างไปทำอีกอย่างก็ได้ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูบำบัดรักษาอะไรแบบนี้ถึงจะดีนะครับนะนะใครอยู่ตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลุยต่อทำต่อหรือเปลี่ยนหน่อยทำอะไรใหม่ๆหน่อยแล้วจะดีหรือไปทำผ่านโลกออนไลน์โลกเสมือนจริงครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษครับต่อมาดาวฤกษ์สถิตราศีมังกรครับตั้งแต่เกิดอันนี้ได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวที่เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันโฉงเฉงครับแสดงว่าต้องบู๊ต้องฝ่าฟันต้องแข่งขันต้องทุ่มเทครับทั้งกายและใจหรือออนไลน์หรือภาคกลางคืนนะเพราะเล็งอยู่กับเราก็แปลว่าอะไรที่เราเห็นนั่นแหละลุยทำให้เต็มที่ไปเลยจะประสบความสำเร็จหรือได้จากลูกค้ามาเยอะหรือถ้ามีคู่ก็คู่มีส่วนที่จะผลักดันส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จนะครับได้หมดหรือหุ้นส่วนก็ได้แต่ต้องวางแผนกันดีเอกสารสัญญาต้องชัดเจนนะเพราะว่าราหูเล็งแล้วมันเป็นพินทุบาทครับทำให้มันมีปัญหาเพราะนั้นถ้าเราแก้ด้วยการทำอะไรให้มีเอกสารสัญญาชัดเจนมีหลักมีฐานอ่ะมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบมีระบบคอยเช็คเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราก็จะร่ำรวยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับดาวราหูที่ราศีกุมครับตั้งแต่เกิดอันนี้ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดันได้ตำแหน่งพบมรณะโอ้โหมรณะอย่างนี้นะผมบอกเลยนะไปอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วลุยเลยจะประสบความสำเร็จจะรวยหรือคนไทยแต่ว่าไปดีลกับต่างชาติครับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอันนี้ก็จะดีไปบำบัดดูแลแก้ไขหรือปราบปรามจับผิดอะไรอย่างเงี้ยจะดีตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยนะคือพูดง่ายช่องทางที่มันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาบำบัดดูแลหรือทำให้เขาสุขภาพดีดูน่าเด็กดูอ่อนกว่าวัยอันนี้ได้หมดเลยนะครับทำแล้วจะพาเรารวยครับนะแต่ไม่ได้เหมือนคนอื่นนะหรือต้องเหนื่อยเป็น2เท่า3เท่าอ่ะก็ต้องยอมนะครับทำไปเถอะแล้วจะดีครับก็หวังว่าทุกท่านจะใช้เป็นแนวทางได้นะครับ12เดือนครบ12ราศีบอกกันครบเลยช่องนี้ช่องเดียวแล้วถ้าใครที่มาถึงจังหวะนี้แล้วอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดนะครับเจาะลึกยินดีครับแอดไลน์แอดไซด์เคทีว่า65ทำตามที่ไลน์บอกครับรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนและไม่ดีก็แค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับและใครอยากจะดูแล้วนะครับไปฟังต่อให้จบเลยอาจารย์จะบอกว่าที่ดูแล้วคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ดูแล้วได้อะไรบ้างค่ากูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรไปฟังต่อและยังมีภาพดวงชะตาของเราด้วยนะครับภาพดวงเราคือเราจะได้รู้ว่าลัคนาอะไรไปฟังก็จะได้แม่นยำและเราจะได้รู้ว่าดาวราหูตอนเกิดเราอยู่ตรงไหนก็จะได้แม่นเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่แค่ภาพดวงนะและยังมีอีกครับคือบูชาติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เก๋ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก๋เทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ
โอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์ GetTeva65 ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้